โอเคครับแล้ว GLC Coupe คันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับว่าคันนี้ระบบเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคแล้วผมก็อยู่ใน Benz GLC คันนี้ครับกับชุดเครื่องเสียงครับ Top Palace ครับลองมาดูนะครับคันนี้เนี่ยลำโพงเป็นเบอร์เมสเตอร์มาแล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดครับเป็น Twitter 3มิติตัวนี้ครับใครที่ยังไม่มีนะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ไฮไลท์มากครับดับเครื่องครับมันจะหมุนเก็บครับพอสตาร์ทรถครับมันจะหมุนเปิดขึ้นมาแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าเวทีเสียงต่างกันจริงๆครับลองมาฟังเพลงกันดูครับเห็นไหมทั้งรายละเอียดของเสียงแหลมเสียงเบสนะครับทุกอย่างดีขึ้นหมดครับเพียงแค่เปลี่ยน Twitter คู่นี้เท่านั้นเห็นไหมฮะก็หึงเลยครับเหลือเฟือครับเบสหนักเสียงใสเลยครับแล้วมาดูครับอีกเพลงครับเพลงนี้ครับเราฟังดูครับนะครับเสียงเปิดขวดเทแชมเปญลงแก้วนะครับแล้วผมมั่นใจครับว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับถ้าเอาเพลงนี้ไปนะครับไปลองฟังนะครับก่อนเปลี่ยนนะครับลำโพงตัวนี้ครับกับหลังเปลี่ยนนะครับรับรองว่าเสียงคนละเรื่องแน่นอนนี่ครับบรรยากาศเสียงเป็นโนนักร้องนะครับ但是寂寞并不因此而少一点屋子里如果没有朋友来就感觉自己好像孤零零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 零โอเคครับแล้วเราก็เข้า Android ด้วยการกดปุ่มนี้แช่ไว้ครับดูนะครับระบบก็จะเปลี่ยนเป็น Android เลยจอ10นิ้วตัวนี้ครับลูกเล่นครบครับไม่ว่าจะเป็น Google Map นะครับ Juke นะครับ MX Player YouTube นะครับอ่ะมาลองดู Juke ครับการฟังเพลงออนไลน์ครับไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นอีกต่อไปฟังเพราะด้วยครับแล้วจะเปลี่ยนลำโพงชุดนี้แล้วนะครับฟังดีขึ้นอีกเยอะเลยเห็นไหมฮะนี่คือจุกครับโอเคเรามาดูต่อครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ MX Player ครับผมใส่ไฟล์หนังแบบที่ความคมชัดของภาพแบบละเอียดละเอียดนะ HD เนี่ยมาดูกันครับภาพดีจริงๆครับลองดูครับเห็นไหมคมกริบเลยครับภาพนี่ฮะนะครับลูดได้เลยครับเพิ่มลดเสียงได้เลยครับนี่ครับนี่คือ MX Player ครับมาดูอีกอันครับ YouTube ครับนี่ครับเราจะดูรายการอะไรครับเราสั่งงานด้วยเสียงได้เลยครับแบบนี้ครับบอลโลกเยอรมันเห็นไหมครับรายการบอลโลกที่เราอยากจะดูย้อนหลังได้เลยครับแบบนี้ครับขยายหน้าจอให้ใหญ่ครับนี่ครับโอเคนี่คือ YouTube ครับสุดท้ายครับมาดูอีกอันครับ Google Map ครับอันนี้ครับการนำทางครับเราจะไม่พลาดเส้นทางต่างๆต่อไปครับลดระยะเวลาการเดินทางได้เลยครับจะพิมพ์ก็ได้ครับหรือจะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ครับเมกะบางนาผมพิมพ์เอาแล้วกันนะครับแบบนี้ครับ
ห็นไหมเมกะบางนาก็มาเลยทำให้เราสามารถจะเดินทางไปได้แบบที่คำนวณเส้นทางล่วงหน้าได้เลยครับแบบนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญครับจอใหญ่ด้วยครับครับนอกจากตัวนี้แล้วนะครับมาดูครับเรายังมีระบบทีวีดิจิตอลด้วยครับนี่ครับเพียงแค่กดแช่ไว้อีกทีนะครับระบบก็จะเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอลครับนะฮะเราตามติดข่าวตอนนี้ครับ13ชีวิตแบบนี้ครับก็ขับไปแล้วก็สามารถจะอัปเดตสถานการณ์ได้ตลอดเวลาครับโอเคนี่คือความล้ำๆครับใครที่ใช้ GLC รุ่นนี้อยู่ครับผมแนะนำครับไม่ว่าจะเป็น Twitter 3มิตินะครับแบบนี้จอ Android ตรงรุ่นเต็มๆแบบนี้ครับครบครับจอใหญ่เต็มตาครับแล้วที่สำคัญครับเราก็สามารถจะติดตามข่าวสารได้ตลอดครับไม่ว่าจะรถติดหรือเปล่าครับสบายมากครับนะครับมั่นใจได้ครับที่มิลาชอออดิโอนะครับใครที่สนใจครับก็ขอเชิญได้ครับมาปรึกษากันได้ครับโอเคผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ